ละ10,000บาทนะครับในปีนี้น่าจะเคลียร์นะครับไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมานะครับมีหลายตำบลนะครับที่มีปัญหาจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้ถอนเงินออกมาใช้เลยก็ยังมีนะครับเนื่องจากมันมีปัญหาในเรื่องของการประสานงานและความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทั้งหมด90ชีวิตประกอบด้วย3ส่วนนะครับมีส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนของคสม.แล้วก็ส่วนของท้องถิ่นนะครับซึ่งในการทำงานนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นการทำงานในรูปแบบของการบูรณาการนะครับ